วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Safety Coach Podcast คุณอยู่กับผมปราโมทโอภาสมงคลชัยครับตอนนี้สถานการณ์โคโรนาไวรัส2019ในบ้านเราเนี่ยก็ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนก็อาจจะกังวลกลัวแล้วก็ล่าสุดผมได้ข่าวจากญาติๆและก็คนรู้จักหลายคนนะครับที่กำลังจะไปเชียงเม้งตอนนี้ก็จะต้องยกเลิกแล้วครับคือว่าต่างคนต่างระวังตัวกันแล้วก็ไม่อยากเจอกันครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเนาะคือบางทีญาติๆเนี่ยปีหนึ่งก็ได้เจอกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ปรากฏว่าด้วยวิกฤตของตัวโคโรนาไวรัสตัวเนี้ยมันก็ทำให้ญาติไม่ได้เจอกันรวมถึงอากงอาม่าเราก็อดครับปีนี้ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวว่ากันใหม่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับ It's gonna be okay เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับถ้าเราช่วยกันวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำ fit testing ก็คือการทดสอบความกระชับของหน้ากากที่เราสวมใส่เนี่ยครับโดยเฉพาะนาทีนี้เนี่ยคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแพทย์หรือใครก็ตามนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยก็จำเป็นนะครับจะต้องสวมใส่หน้ากากป้องกันตัวโควิด-19 เนี่ยอย่างถูกต้องถูกวิธีถูกประเภทแล้วก็ต้องใช้ที่มันไม่ชำรุดด้วยนะครับเรื่องค่อนข้างยาวพอสมควรในฐานะที่ผมเคยทำงานที่ 3M มาก่อนเนี่ยแล้วผมก็มีความชำนาญครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากแล้วก็การทดสอบความกระชับและเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนี่ยเราก็ออกมา10ปีครับแต่ว่าความรู้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ไม่ลืมครับอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆก็มองว่าตอนเนี้ยจะมีสักกี่โรงพยาบาลครับที่ดูแลผู้ป่วยหรือว่าดูแลกลุ่มเสี่ยงเนี่ยได้ทำเรื่องของการทดสอบความกระชับก่อนที่จะนำหน้ากากไปใช้อันนี้น่าสนใจมากนะครับไอการทดสอบความกระชับเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือวิธีในการที่จะดูว่าหน้ากากที่เราสวมใส่เนี่ยมันกระชับใบหน้าเราดีไหมเพราะว่าถ้ามันไม่กระชับใบหน้าต่อให้ฟิลเตอร์ที่เราใช้เนี่ย N95 P2 P3 เนี่ยที่มันป้องกันได้แต่ว่าถ้าเราสวมใส่ไม่กระชับช่องว่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอบๆใบหน้าหรือคางหรือบริเวณดั้งจมูกเนี่ยมันก็จะสามารถเล็ดลอดเข้าไปได้ครับซึ่งปัจจัยความไม่กระชับเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมถึงหนวดเคราที่เรามีครับบางคนอาจจะไปทำศัลยกรรมหรือบางคนอาจจะไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเดนทัลก็คือฟันของเรานี่แหละมันก็จะมีผลทำให้หน้ากากเนี่ยมันไม่กระชับใบหน้าครับตรงนี้อันตรายเนาะจากคนที่เป็นผู้ดูแลสุดท้ายก็กลายเป็นผู้ติดเชื้อซึ่งฟังแล้วมันไม่ยุติธรรมเลยครับในสิ่งที่เราเห็นดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องจำเป็นทำเรื่องของ fit test ครับก่อนที่จะทำการเลือกหน้ากากให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปปฏิบัติงานครับโดยเรื่องของการทำ fit test เนี่ยวิธีการหลักๆก็คือว่าจะให้คนที่ต้องสวมใส่หน้ากากสวมหน้ากากครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นผู้ทดสอบก็จะให้สิ่งที่เรียกว่าฮูดครับคุมศีรษะของคนที่กำลังสวมใส่หน้ากากอยู่หลังจากนั้นเนี่ยจะมีตัวสร้างละอองที่ชื่อว่าเนบิไรเซอร์ครับก็จะเป็นละอองฝอยอาจจะเป็นรสชาติหวานหรือว่ารสชาติขมก็สามารถฉีดเข้าไปเพื่อทำการทดสอบได้ครับแต่จริงๆแล้วรายละเอียดมันมีมากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวที่เรียกว่า sensitivity ในการทดสอบเพื่อที่จะนับจำนวนว่าสารละลาย fit test ที่เราจะใช้เนี่ยมันจะต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ตรงนี้ไม่ขอพูดถึงนะครับมันค่อนข้างจะยาวก็ไปดูใน YouTube กันแล้วกันนะครับก็คือให้เขาสวมใส่หน้ากากแล้วก็เอาถุงคลุมศีรษะครับและผู้ที่ทำการทดสอบก็จะฉีดละอองเข้าไปครับถ้าปรากฏว่าผู้ที่สวมใส่หน้ากากเนี่ยได้รับรสชาติของสารนั้นๆก็ให้แจ้งครับว่าได้รับรสชาติหรือเปล่าถ้าได้รับรสชาติแสดงว่าหน้ากากไม่กระชับครับชัดเจน
แต่ถ้าไม่ได้ก็อย่าเพิ่งสรุปนะครับว่าหน้ากากกระชับเขาอาจจะรับรสชาติหวานไม่ได้เราอาจจะใช้สารละลายที่เป็นรสชาติขมในการทดสอบแทนครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทดสอบฟิตเทสแบบสั้นๆที่ผมพูดให้เราเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่กังวลครับในเรื่องของ occupational health ตรงเนี้ยก็คือเรื่องของการ transmission ของไอตัวเชื้อตัวเนี้ยนะครับก็มีข้อกำหนดครับคือถ้าเป็นหน้ากากพวก disposable ก็คือพวกใช้แล้วทิ้งเนี่ย N95 ก็ให้เขาสวมใส่เลยครับแต่ก่อนสวมใส่เนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำความสะอาดไอตัวที่เป็นฮูดครับฮูดที่คลุมศีรษะทั้งด้านในด้านนอกเลยนะครับรวมถึงคนที่ทำการทดสอบให้เนี่ยก็คือคนที่ฉีดละอองจะต้องสวมหน้ากากด้วยนะครับรวมถึงแว่นตาชุดป้องกันเนี่ยก็คือว่าก็ต้องเซฟตัวเองนะเพราะมันถ้ามันเข้าใบหน้าดวงตาหรือปากเนี่ยก็เป็นอันตรายคนที่เป็นคนฉีดละอองก็ต้องใส่หน้ากากให้กระชับด้วยนะครับทำความสะอาดทั้งในทั้งนอกพอเสร็จไป1คนนะครับคนที่2เข้ามาก็ต้องทำความสะอาดครับตัวฮูดทั้งด้านในด้านนอกก่อนที่จะเทสคนที่2เหมือนกันเป็นการป้องกันการติดเชื้อครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่เราสู่กันฟังครับผมพูดจบไปแล้วนะเกี่ยวกับพวก disposable หรือ maintenance free ก็คือพวกหน้ากากที่เราใช้แล้วทิ้งกันเนาะแต่ถ้าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันหาไม่ได้ครับก็ต้องใช้เป็นพวกหน้ากากที่เป็นพวก reusable ก็คือพวกที่ใช้ซ้ำได้เปลี่ยนแผ่นกรองเปลี่ยนตลับกรองได้เนี่ยก็เอามาให้เขาสวมใส่ครับก็เหมือนเดิมครับก่อนสวมใส่ตัวหน้ากากที่เราหยิบมาเนี่ยต้องทำความสะอาดก่อนเลยนะครับทั้งด้านนอกด้านในแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ตัวฮูดก็ด้านนอกด้านในเหมือนกันแล้วก็ทำการทดสอบครับพอใช้เสร็จก็ทำความด้านนอกด้านในส่วนหน้ากากของคนที่สวมใส่ก็ไปทำความสะอาดด้วยนะครับแต่ฟิลเตอร์นี่ไม่ต้องโดนน้ำนะครับโดนน้ำไม่ได้ก็ทุกครั้งที่จับฟิลเตอร์ควรจะไปล้างมือให้สะอาดเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้ออยู่ที่บริเวณนั้นก็ได้เวลาที่เราทำการทดสอบหรือใดๆก็ตามอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังครับหลายๆที่ก็อาจจะต้องซื้อเนาะซื้อชุดไอ้ทำการทดสอบฟิตเทสนะครับว่ามันกระชับใบหน้าหรือเปล่าโดยการสวมใส่ครั้งแรกเนี่ยสำคัญมากก็คืออาจจะไม่ต้องทำทุกครั้งนะครับไม่มีข้อกำหนดว่าทุกครั้งเนาะแต่ในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็แนะนำว่าให้ทำปีละ1ถึง2ครั้งแต่ถ้าสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอันนี้ผมพูดตามความเข้าใจผมเนอะสำหรับการสวมใส่หน้ากากไม่ว่าจะเป็นเลือกไซส์เลือกขนาดแล้วก็เป็นการฝึกสอบเนี่ยก็ควรจะทำการทดสอบฟิตเทสก็ปีละครั้งเหมือนกันแต่ปีละสองครั้งก็ได้เอาเป็นว่าครั้งแรกในการสวมใส่แล้วกันหรือรู้สึกว่าแปลกๆหน้ากากหลวมไม่กระชับไปทำหน้าไปทำอะไรมามีหนวดมีเคราก็มาทดสอบใหม่แต่ได้ดูว่าหน้ากากที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันยังกระชับใบหน้าอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของ respirator fit test ครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ก็ขอให้ทุกท่านพ้นผ่านวิกฤตนี้ร่วมกันนะครับพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้สังคมไทยจะต้องเป็นสังคมที่มีเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งครับสวัสดีครับ